พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้สมัครผู้ว่ากทมในนามอิสระล่องเรือดูโครงการคลองสวยน้ำใสพลิกฟื้นเรือโดยสารในคลองประเวศระบุหากได้เป็นผู้ว่าจะกลับมาสานงานที่เริ่มไว้ต่อและส่งเสริมการท่องเที่ยวนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครในนามอิสระลงพื้นที่ตลาดประชานิเวศก่อนไปต่อที่ตลาดอตก.ชูแนวคิดทำกรุงเทพให้ถูกลงพัฒนาตลาดกทม.เป็นเครื่องมือลดค่าครองชีพให้กับประชาชนด้านนาวาอากาศตรีสิทธาธิวารีผู้สมัครจากพรรคไทยสร้างไทยลงพื้นที่ตลาดอตก.เช่นกันพบผู้ค้าโอดต้นทุนของแพงทำกำลังซื้อหดประกาศดันกองทุนคนตัวเล็กแกนี่นอกระบบเติมทุนให้ผู้ค้าฟื้นเศรษฐกิจคนกรุงในทุกมิติส่วนนายวิโรจน์ลักษณะอดิศรลงพื้นที่ศาลเจ้าแม่ทับทิมสะพานเหลืองรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาที่ดินหวังกทม.ถอดบทเรียนการพัฒนาพื้นที่ที่ไม่ทิ้งผู้คนสำหรับการรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่ากทม.วันนี้ซึ่งเป็นวันที่3มีผู้มาสมัครเพิ่ม2คนรวมแล้วมี27คน